ดอกนึงค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะครอบครัวไร่สนั่นจ้าจ้ามันนี่เพิ่น15ไปเก็บเฮ็ดอ่านแทดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดหัวหยาเนาะค่ะเนาะจ้ามากะสีเกิดอยู่น้ําทุ่งหน้าเนาะค่ะเนาะจ้าไปเบิ่งค่ะว่ามื้อนี้สิเก็บได้หน่อยได้หลายซําใดเนาะจ้าไปนํากันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องกําลังลงมาได้ดอกนึงจ้านี่ค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดแทดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแทดเฮ็ดหัวหยาเนาะค่ะเนาะอันเทียนเอามาต้มมาป่นมาแกงก็แซ่บได้จ้าผู้ใดเคยกินบ่เนาะค่ะนี่เฮ็ดแทดค่ะก็ลงมาได้ดอกนึงเนาะจ้าเนาะจะไปหาต่อค่ะพี่น้องมันกําลังเกิดเนาะค่ะเนาะนี่จ้าดอกเขาสิแน่นๆเหนียวๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกําลังงามกําลังเกิดเนาะค่ะเนาะนี่จ้าหลายดอกอยู่ค่ะพี่ดอกนึงเอาไปป่นแซ่บด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกนึงพี่น้องแต่อันวัง2 3มื้อนี่เกิดหลายๆค่ะบ่ได้มาเก็บให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้กําลังเกิดขึ้นอีกนี่ดอกนึงพี่น้องกําลังเป็นดอกตูมดอกน้อยๆดอกน้อยนี่ก็อันเป็นอันดอกแข็งๆเหนียวๆดอกเหนียวๆแข็งๆเด้อค่ะนี่คล้ายๆกินออกมาแล้วก็รสชาติก็สิคือกันกับมันเฮ็ดอันปวกเฮานี่มั้ยค่ะเฮ็ดโค่นเฮ็ดปวกเฮานี่แหละจ้าอย่างมากก็พอเรื่อยๆเด้อค่ะนี่พี่น้องหลายๆกําลังเกิดกําลังหลายจ้าพุ่นๆกําลังออกกําลังหลายเนาะค่ะเนาะนี่จ้ากําลังเกิดหลายดอกน้อยแต่ว่าแซ่บอย่างคักได้ค่ะเด้อไปหาต่อกันจ้าไปอีกไปเรื่อยๆอู้พุ่นๆดอกนึงพูนอุ้ย2ดอกพุ่นตัวค่ะนี่เพราะว่ามันดอกเดียวนี่ค่ะจ้าพูนหลานชายเก็บอยู่พุ่นค่ะพุ่นยังเก็บอยู่พุ่นกําลังออกหลายอยู่ค่ะพี่น้องไปได้บ่ดอกมันสิน้อยลักษณะนี้เองเด้อจ้าเด้ออันบ่แม่นว่าอันเฮาเก็บดอกน้อยไปกินเด้อจ้าดอกอันเฮ็ดแทดมันสิเป็นแบบนี้เองเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแทดเฮ็ดหัวหญ้านี่ดอกนึงพี่น้องพูนดอกนึงค่ะพูนดอกนึงพูนอยู่ไปข้างหน้ากับบักหลายนึงจ้าหลายคักหลายแน่แท้แต่มันบ่ได้เกิดเป็นหมู่เนาะค่ะเนาะมันก็เกิดแต่ละดอกละดอกแต่ว่ามันหันย้วนใหญ่ๆกันเนาะค่ะเนาะนี่เนาะเก็บอันนี้เลยเดี๋ยวนี่ค่ะอู้หลายค่ะพี่น้องหลายค่ะหลายแน่จ้าพูนพี่ดอกนึงนี่ค่ะดอกนึงมันดอกหน่อยอยู่ได้ค่ะแต่ว่าหันเหนียวเหนียวเนาะกำลังเกิดเอากระตามาจ้าดอกนี้ดอกตูมตัวนี้ดิตัวนี้เฒ่าแล้วบ่เอาอันนี้บานอยู่ตัวนี้มันก็หลายดอกเฒ่าตัวนี้ดอกเฒ่าก็เกิดหลายอยู่เท่เบิ่งอู้อันนี้ดอกเฒ่าโพดนี่ดอกนึงพี่น้องเฒ่าแล้วล่ะเฒ่าแต่ก็กินได้อยู่เนาะค่ะเนาะดอกแข็งอยู่พ่อกินได้เยอะจ้านี่ตรงยางกลมหาอยู่ในป่าหญ้าเลยค่ะอยู่ในอันทุ่งหน้านี่แหละโอ้นี่ดอกนึงพี่น้องเฒ่าดอกเฒ่าเอิ้ดดอกมันบานเนาะเดี๋ยวเด็ดขามันออกก่อนนี่ค่ะอู้พี่ดอกนึงดอกน้อยดอกน้อยก็เอานี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องอู้นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงค่ะนี่ดอกนึงพี่น้อง
หูดีเอากระตามาใส่เลยเร็วเออจ้ะนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงก็ต้องไปพยายามหาเห็นไปโอ้ผุ่นเห็นเราพอนะอู้นั่นดอกนึงพุ่นแต่ว่ามันเถาดอกนั่นเถาโพดนี่ดอกนี่ดอกมันบานแห้งแต่กินได้อยู่ได้ค่ะนี่นี่ถึงอยู่น้ำปานต้นเขานี่ค่ะดอกบานอยู่แต่ว่าแข็งอยู่เนาะแข็งอยู่ตัวนี้เกือบแล้วเกือบเท่าอู้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะดอกสำนีกำลังแสบด้วยค่ะนี่ดอกนี้เท่าแห้งบ่เอาอู้ค่ะพี่น้องเห็นบ่ดอกอยู่หันตรงนี้อีก2ดอกค่ะแต่มันบานแล้วเนาะบานก็เอามันกินได้อยู่เนาะค่ะเนาะโอ้นี่เบิ่งจับเป็นจุ่มเลยนี่จ้ะพี่น้องนี่มันอยู่ในอันเงาอันเงาต้นเขาเฮาเนาะอยู่ในป่าอันในนะคะอยู่อันเอียงก็โอ้ยขาหลุดอยู่ในทุ่งหน้าแหมอู้ยขานี่ไม่อ้วนคักอ้วนแน่พุ่นดอกนึงไปเอาเลยเร็วนั่นๆๆๆเอาตามมาสองดอกกันปะดอกน้อยเบิ้งดอกนี้มันก็เถาแห้งแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าเถามันขามันแข็งเลยค่ะเบิ้งมันเหนียวเหนียวด้วยค่ะกินได้คือเก่าได้นี่ค่ะถ้าเอาไปนี่นี่แบบนี้ก็กินได้แบบว่ามันอันบานเต็มที่แล้วเนาะนี่จ้าพี่น้องดอกนึงว่าสิพ่อว่าสิกลับบ้านแล้วได้ค่ะแต่ว่าพ่อเรื่อยๆเนาะค่ะก็เลยเก็บไปเรื่อยๆนี่ดอกเถาแน่บานแน่ก็เอาไปเมื่อละจ้าพี่น้องมันกินได้อยู่เนาะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องดอกนี่กำลังน้อยๆนี่นี่กำลังเกินน้อยๆเดี๋ยวไว้มื้ออื่นก่อนจังสิมาเอาไหมนี่จ้าพี่น้องได้อีกแล้วว่าสิกลับบ้านแล้วเด้นี่เห็นอีกไปเรื่อยๆซะล่ะดอกนึงพี่ดอกนึงนี่นี่ดอกนึงพูนค่ะดอกนึงนั่นค่ะดอกน้อยๆนั่นซะล่ะดอกนึงพออยู่ใส่แล้วว่าหันเอาตามมาใส่ค่ะพี่น้องดอกนึงจ้าเออบักไหลอย่าไปเหยียบลูกมึงนี่ค่ะจ้ากลับบ้านก่อนค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะจ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าฝนรวดจอดด้วยฝนล่ะค่ะ